ดูคำแบบไม่ชินดูคำเป็นคำแบบไม่ค่อยกล้าดูจากเนื้อเพลงคำตอบอยู่ในเนื้อเพลงลองดูคนที่น่ารักดูในเนื้อเพลงก็เรียบร้อยก็จะเป็นคนขี้อายขี้อายขี้อายอันไหนที่มันบอกว่าเป็นคนขี้อายในเพลงช่วงนี้ฉันก็ไม่กล้าฉันไม่กล้าสับสนลังเลแบบคำว่าเพื่อนจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรอีกที่ได้มาจากเนื้อเพลงว่าคนคนนี้เป็นบุคลิกอะไรเพิ่มเติมแอบมองเธอไกลๆคอยเฝ้ามองดูก็มันทั้งรักก็มันทั้งเจ็บอะไรทั้งเจ็บทั้งรักสับสนขี้อายเนาะความเชื่อมั่นเขาเป็นแบบไหนมีอะไรบ่งบอกได้ไหมว่าเขาเป็นคนแบบไหนจริงจังกับมันขนาดไหนจริงจังค่ะจริงจังแต่ว่าชอบคนนี้คนเดียวแบบเธอคนนี้ชอบคนนี้ชอบจริงๆรู้ไหมเมื่อกี้ฟังมาจากแพนเค้กเนาะแล้วเป็นคนที่มีความจริงจังอยากรู้ไหมจริงจังขนาดไหนไปอ่านประโยคแรกสิที่เคยมาขี่ประจำเรื่องต่อไปจนจบท่อนรอชีวิตไปตามแรงปั่นอืมเลยค่ะเช้าจะชื่นไปเห็นเพียงชื่นกายเรื่องตามจะชื่นพันธ์อ่ะขี่จักรยานแบบเหงื่อท่วมกายไม่ต้องขี่แบบไหนขี่แบบหนักมากคำตอบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนแบบไหนถึงได้ขี่จักรยานแบบเหงื่อเต็มตัวขนาดนั้นได้พอฟังถึงตรงนี้แล้วเข้าใจตัวคาแรคเตอร์ของเขาหรือยังแล้วเขาร้องเพลงนี้ทำไมคะก็อยากจะทำอะไรสักอย่างแต่คนที่เขาชอบMaybe เธออาจจะชอบเธอก็แล้วล่ะสิมองเธอไม่เจอไหมคะที่ลงรอยเพียงสักนิดก็ไม่มี Maybe เธออาจจะชอบเธอแล้วล่ะสิรู้ดีอยู่ว่าเธอก็แล้วยังไม่เคยยอมรับสักทีฟังแล้วเหมือนที่เราคุยกันไหมว่าเป็นผู้หญิงที่แบบขี้อายนะมันก็จริงจังแต่มันมีคำหนึ่งที่มันขาดไปนะเขาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่จริงจังจนเกี่ยวกับเครียดแต่มันมีบางสิ่งคล้ายๆมันเข้าใกล้ความจริงขึ้นทุกที maybe เมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเห็นภาพที่พวกเราขี่จักรยานไปหาเขาแล้วก็ยังพูดสิ่งนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันยอมรับมันฉันอาจจะได้แค่นี้แต่ฉันก็มีความสุขกับสิ่งที่อยู่แค่นี้คุณไม่ต้องการให้เราร้องดังกว่านี้หรือร้องแรงกว่านี้แต่เราเข้าใจมันแล้วร้องแบบนี้คิดว่าต่างกันที่แล้วไหมที่พลังขึ้นจริงๆใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ยังไงตอนนี้จะพาเพลงนี้ไปด้วยกันนะคะมิโอริบอกว่ามันเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่เนาะฟอนบอกว่าเพลงนี้ไม่มีความเป็นไอดอลสดใสใช่ไหมแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบแบรนดิ้งของความเป็น48เหมือนกันเนาะส่วนจีจี้คะจีจี้ว่าไงนะคล้ายๆกับฟอนหรือเปล่าใช่ไหมมีความสดใสแบรนดิ้งเนาะแล้วก็มีความเป็นไอดอลเด็กสาวที่มีความสดใสนี่นั่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เพลงมันค่อนข้างเฉพาะตอนนี้เรื่องของความเพราะไม่ต้องห่วงละเรื่องร้องเพลงไม่ห่วงละทีนี้กูอยากจะพาเพลงนี้ไปด้วยกันตามที่เราคุยกันในวันนั้นเลยว่าไอดอล2023ของ48วันนี้ที่จบซิงเกิลมาในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีเดเรคชั่นแบบไหนเราที่วิ่งไปตามแรงปั่นเท้าก็ที่ไปเห็นเพียงอยู่ชุ่มกายเลี้ยวตามเส้นลมที่มันพัดผ่านแค่คำว่าเพื่อนจริงๆใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ยังไงตอนนี้ Maybe ก็อาจจะชอบเธอแล้วนะสิรู้ดีอยู่รักเธอแล้วยังไม่เคยยอมรับสักทีทีนี้ไอ้ทองตรงท่อนฮุกอะ Maybe เนี่ยมันร้องทำไมมันบอกใครเหมือนแบบอุ๊ยบอกตัวเองว่าเออเราน่าจะรู้สึกไอ้นั่นกับเขาแล้วรู้สึกชอบเขาแล้วหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคุยกับตัวเองถามกับตัวเองอะไรด้วยอารมณ์ไหนเนี่ยบอกว่าชอบหน้าสี่แล้วยังไงต่อแล้วมันจบข้อเขียนว่าอะไร
รู้อยู่ดีรักจะแค่แล้วยังไม่เคยยอมรับสักทีนี่มันคือยังไงก็น่าจะแบบเหมือนแบบที่ทำไปทุกอย่างก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าชอบแต่ก็แบบว่าก็ยังแบบไม่แน่ใจอยู่บ้างท่อนนี้มันบอกตัวเองอ่ะบอกว่ามันแบบเออรู้สึกได้จริงๆอ่ะแล้วมันจะร้องออกมาด้วยความรู้สึกแบบอาจจะมีความสู้ๆหน่อยสู้ไหมเออสู้ๆหน่อยตื่นเต้นเลยเออไหมเหมือนเป็นท่อนแบบคิดว่ามันเป็นฟีลระบายอารมณ์ระบายอารมณ์ก็อาจจะชอบใช้คำลาลาสีมองจากตาไม่เจอไหมคะที่ลงลอยเพียงสักนิดก็ไม่มีMaybe ก็อาจจะชอบเธอแล้วแล้วสิรู้ดีอยู่รักเธอเขาแล้วยังไม่เคยยอมกันสักทีอีวันเกิด Maybe มันดีแล้วมันดีมากดีพวกเธอกลับมาแล้วฮุก2ดีกว่าป่ะMaybe มันต่างกันแรกยังไงเนี่ยจะยังไงฉันไม่กล้าสักทีเนี่ยแค่รักข้างเดียวก็ยังดีอยู่ฮะก็คือรักจริงๆมาเล่าทีหนึ่ง Maybe Maybe ใจยังไงฉันก็ไม่กล้าสักทีขอเป็นแบบนี้ตลอดไปแค่รักเขาครั้งเดียวก็ยังดีอีว่าแค่ Maybe โอ้โหทางที่เคยมาขี่ประจำรอที่วิ่งไปตามแรงฝันเท่าเท่าก็จะเปลี่ยนไปเห็นเพียงในช่วงใดเลี้ยวตามไส้ลมที่มันพัดผ่านแค่คำว่าเพื่อนจริงจริงใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ยังไงตอนนี้หลายครั้งฉันแอบเฝ้ามองเห็นเธอมีสักมุมดูโตขึ้นดูแล้วเป็นผู้ใหญ่กูมันทั้งรักกูมันทั้งเจ็บเธอเติมอะไรได้แต่ไม่ช่วยทีกูมันทั้งรักก็มันทั้งฉันฉันทรมานแบบนี้ชอบเธอนะชอบเธอนะเธอคนนี้เธอคนนี้ชอบคนนี้ชอบจริงๆรู้ไหมม่านที่ตรงหน้าต่างห้องเรียนพลิ้วลอยพลิ้วแซ่บแบบเธอปลายฉันแอบเฝ้ามองเห็นเธอมีสักมุมดูโตขึ้นดูแล้วเป็นผู้ใหญ่ครูจำได้ที่เธอพูดในไลฟ์ว่าในซูมาอยู่ชอบมากที่สุดในนี้เลยเพลงจริงเหรอใช่ครูจดไว้ครูจดไว้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูครูจดทุกคนที่พูดชอบที่สุดเลยใช่ป่ะโอเคทีนี้พอชอบสุดแล้วเนี่ยพอได้มาร้องจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงดีใจค่ะดีใจนะดีใจมากแล้วครูถามจริงๆว่าพอได้อ่านเนื้อฟังเพลงแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเพลงนี้มันเป็นแบบไหนก็คือแอบชอบเพื่อนจนแบบปิดเทอมยังคิดถึงคนนั้นเลยอะไรเงี้ยโอเคไม่ได้เจอแบบใจจะขาดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความรู้สึกแบบเออก็อาจจะชอบก็ได้อะไรอย่างงี้แบบฟิลๆแบบว่าหลอกตัวเองว่าไม่ได้ชอบอะไรอย่างงี้แล้วจนจะจบเพลงก็เฉลยแล้วว่าชอบเธอนะชอบเธอนะชอบเธอนะผมว่าเรื่องของการตีความเพลงแล้วกันว่าเราเข้าใจเพลงมันจริงไหมในเพลงนั้นมันพูดอะไรซึ่งสิ่งที่ยูพูดถูกแล้วโมเน่พูดถูกแต่เรากำลังจะไปมองเนื้อเพลงว่าเอ้ยมีท่อนเพลงหรือเนื้อเพลงพวกนี้มันพูดถึงด้วยความรู้สึกอะไรมีอะไรที่มันจับต้องได้บ้างประโยคเกิดขึ้นมามันจับต้องอะไรได้บ้างทางที่เคยมีประจับทางรู้นั่นมือนั่นอ่านแต่ไม่ถือว่ามันพูดถึงอะไรแล้วขี่อะไรไปขี่จักรยานขี่จักรยานแบบไหนสองล้อล้อที่วิ่งไปตามแรงฝันเท้าก็ทีไปไปเห็นเพียงเหงื่อชุ่มกันตาใสลมที่มันสักครั้งขี่จักรยานยังไงเหงื่อมันถึงชุ่มขี่นานมากขี่ด้วยความเร็วถูกไหมต้องบอกก่อนว่าครูการที่ขี่แล้วมีเหงื่อออกแล้วลมผ่านมาเหงื่อสัดๆมันต้องขี่ด้วยแรงขนาดไหนถ้าจะเป็นนักร้องอยู่ต้องอ่านเนื้อแล้วจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันจริงจังนะเราไม่ได้ขี่ชิวขี่ไปหาเขาถูกแสดงว่าผู้หญิงที่พูดถึงตอนนี้เรากำลังไปตามไปด้วยกันนะผู้หญิงคนนี้ที่เอาจริงว่าจังคันปัจจักรยานแบบพูดเรื่องนี้เขาจริงจังแค่ไหนมากๆถูกไหมเพราะว่าเขาทำอะไรเขาทำสุดเลยMaybe maybe ก็จะชอบเธอแล้วสิรู้ดีอยู่รักเธอเขาแล้วยังไม่เคยยอมรับสักทีพี่ว่าแค่นี้ถ้าเล่ามาจากตอนแรกอะท่อนนี้มันจะร้องได้ฟิลไหนวะก็คงอารมณ์แบบเหมือนเริ่มรู้แล้วว่าชอบแล้วแหละโอ้โหมาคนละพันคนละผืนสองผืนเอ้า1 2 3 4บ้านยกนะมาตรงหน้าต่างห้องเรียน
เอออันนี้แหละผมเธอสั้นๆไปตัดเมื่อตอนใดใช่หรือไม่ใช่ก็แถมไม่รู้ผมเธอสั้นๆไปตัดเมื่อตอนใดใช่หรือไม่ใช่ก็แถมไม่รู้ก็จะคิดก็จะเพ้อมีแต่เรื่องของเธอทุกๆเวลาบ้านที่ตรงหน้าต่างห้องเรียนผิวลอยผิวแซ่บไปดูตอนที่หนูรับเป็นผู้ใหญ่รู้ไหมช่วงวันหยุดวันนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้พบกันก็จะคิดก็จะเพ้อมีแต่เรื่องของเธอทุกๆเวลา Maybe Maybe ก็อาจจะชอบเธอเขาแล้วละสิมองท้องฟ้าไม่เจอเมฆขาวที่ล่องลอยเพียงสักนิดก็ไม่มี Maybe Maybe ก็อาจจะชอบเธอชอบเธอแล้วนะสิบอกชอบเขาเหมือนรู้อยู่แล้วว่าเราชอบเขาแต่เราพูดเหมือนว่าเราอาจจะชอบมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแต่ไม่กล้าบอกค่ะชอบไม่กล้าบอกโอเคครับชอบแต่หลอกตัวเองอ๋อหลอกตัวเองอยู่หลอกว่ายังไงนะพี่ก็ชอบมั้งชอบมั้งโอเคด้วยฟิลแบบไหนพูดอยู่คนเดียวพูดคนเดียวพี่กับตัวเองพูดกับตัวเองใช่ไหมโอเครู้สึกเหมือนข้างรักแต่ว่าข้างรักอยู่กับตัวเองแต่ก็ไม่ยอมรับกับตัวเองสักทีค่ะมันงงงก็งงงงมากงงงงด้วยคำว่างงงน่าจะเป็นแบบสับสนอะไรอย่างนี้ป่ะลังเลข้างในมันไม่ลังเลหรอกหนูว่าก็แสดงว่ามั่นใจอะดิมั่นใจแต่แค่เหมือนเป็นคนไม่กล้าเหมือนโดเบอร์แมนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกMaybe Maybe ก็อาจจะชอบชอบเธอเขาแล้วละสิมองท้องฟ้าไม่เจอไม่เขาที่ลองลอยเพียงสักนิดก็ไม่มี Maybe Maybe ก็อาจจะชอบชอบชอบเธอแล้วละสิรู้ดีอยู่รักเธอเขาแล้วยังไม่เคยยอมรับสักทีเธอก็ทิ้งไปเห็นเพียงเงาชุ่มกายเลือดตามสายลมที่มันพัดผ่านมือในช่วงหยุดวันนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้พบกันก็จะคิดก็จะพบมีแต่เรื่องของเธอทุกๆเวลาอยากจะเจอเธอเลยได้ไหมอยากเจอเธอแล้วจริงๆจะทำไงดีจะทำอะไรได้ไหมอยากเจอเธอแล้วจริงๆจะทำไงดีกับสุดท้ายอีมาเกนเมอีบีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปุ๊บเลขสักแปดนะโอเคจริงใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ยังไงตอนนี้แค่คำว่าเพื่อนจริงๆใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ยังไงตอนนี้แจ๋วครับอีกรอบนะครับแค่คำว่าเพื่อนจริงๆใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ยังไงตอนนี้ Maybe Maybe ใจยังไงฉันก็ไม่กล้าอยู่ดี
และจะเริ่มมีบางสิ่งค่อยๆมันไม่เข้าใกล้ความจริงขึ้นทุกที Maybe Maybe ก็อาจจะแค่พัดพลังเลยสิมองทุกความมีใจไหมคะที่ลองลอยเพียงแต่นิดก็ไม่มี Maybe Maybe ก็อาจจะชอบแต่ชอบแต่แล้วนะสิรู้ดีอยู่รักเธอคนแล้วยังไม่เคยยอมรับสักทีอีว่าแก Maybe ถามที่เคยมาที่ประจำนี่เราที่มีไปตามแรงนั้นหรือตามสายลมที่มันพัดผ่านหรือตามสายลมที่มันพัดผ่านใช่ผ่านผ่านผ่านไม่ต้องยาวมากก็ได้เจอโอเคหรือตามสายลมที่มันพัดผ่านไม่ต้องสั้นมากเด็กน้อยมากเลยนะหรือตามสายลมที่มันพัดผ่านแต่ละคำพูดซ้ำๆจนยังไงไม่รู้มันดูงงไป Maybe Maybeก็อาจจะชอบเธอชอบเธอแล้วแหละสิขอนำไหมคะมองเธอชอบเธอชอบเธอแล้วนะสิรู้ดีอยู่รักเธอเขาแล้วก็ไม่มี Maybe Maybe ก็อาจจะชอบเธอชอบเธอแล้วนะสิรู้ดีอยู่รักเธอเขาแล้วยังไม่เคยยอมรับสักที